สมมุติว่าคุณรักใครสักคนนึงเนี่ยอย่างนี้อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าไงฮะแหมสงสัยจะเล่นไปไม่ได้กี่ครั้งตามธรรมดานะครับตามปกติแล้วการโชว์ของต่างประเทศเขาแสดงเขาจัดมาเป็นเขาเรียกว่ามีคือเขาจัดเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมลืมเขามีสคริปต์นะครับเขามีสคริปต์เขียนขึ้นมาสำหรับการแสดงแต่ละครั้งทุกครั้งและสคริปต์ครั้งนึงเนี่ยเขาสามารถไปแสดงได้หลายครั้งแต่สำหรับผมได้ครั้งเดียวจำได้แล้วเขาบอกว่าผมจะถามท่านสุภาพสตรีว่าสมมติว่าถ้าคุณมีแฟนเนี่ยและคุณอยู่กับแฟน2ต่อ2ใครมั่งที่จะกล้าพูดว่าฉันรักคุณใครมั่งครับใครมั่งสุภาพสตรีคนไหนที่กล้ามั่งยกมือขึ้นนะฮะสุภาพสตรีไม่กล้าใช่ไหมทำไมทราบไหมครับเพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะว่าสุภาพสตรีไทยเป็นสุภาพสตรีที่เรียบร้อยที่สุดในโลกนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราทำให้เราเป็นคนเรียบร้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเรียบร้อยที่สุดจึงเขินง่ายที่สุดบอกว่ารักได้แต่ร้องเย่เย่เย่อยากจะบอกว่ารักได้แต่
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากแหมอุตส่าห์สนุกสนานกับเราแปลเด็กส์ครับ